พึงพากันตั้งสติสำรวมใจให้ดีเวลานี้เรามาประชุมพร้อมเพรียงกันเพื่อฝึกฝนกายฝึกฝนใจให้เข้าถึงความสงบกายก็นั่งนิ่งนิ่งเอามือขวาทับมือซ้ายวางลงที่ตักตั้งสติให้แน่วแน่ระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนต่อจากนั้นก็ตั้งสติกำหนดเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าไปก็รู้หายใจออกมาก็กำหนดรู้ไม่ไปกำหนดรู้อย่างอื่นรู้แต่ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นเพื่อให้ใจมันหยุดอยู่ไม่ให้มันคิดส่งไปทางอื่นจึงต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกนั้นความรู้สึกนั้นน่ะคือจิตหรือว่าใจก็ว่าความนึกคิดขึ้นมาจากดวงจิตนั่นแหละมาจากความรู้สึกนั่นเองเนี่ยวันนี้เราเอาสติเข้าไปตั้งไว้ประคองจิตนั้นให้ตั้งมั่นอยู่ภายในอย่าให้จิตมันคิดส่งออกไปทางอื่นให้มันเป็นหนึ่งให้มันตั้งอยู่ภายในนั้นโดยเฉพาะอันดวงจิตเนี่ยมันอาศัยอยู่ที่หทัยวัตถุคือเนื้อหัวใจนั่นเองแหละไม่ใช่อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นหายใจเข้าไปมันจึงรู้อยู่ตรงนั้นแหละหายใจออกมาก็รู้อยู่ตรงนั้นเองไม่ไปรู้อยู่ที่อื่นเพราะนั้นบัดนี้ภาวนานี่หมายความว่าเราน้อมสติเข้าไปควบคุมความรู้สึกนั้นไม่ให้มันคิดไปทางอื่นให้มันรู้อยู่เฉยๆหมายความว่าอย่างนั้นเพราะมันคิดมามากต่อมากแล้วคนคิดมากนั่นเป็นคนมีใจคอฟุ้งซ่านมีใจคอเลื่อนลอยไม่หนักแน่นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ฝึกอย่าเป็นคนคิดมากให้เป็นผู้มีความคิดน้อยที่สุดเมื่อไม่เป็นคนคิดมากแล้วใจมันก็ไม่ฟุ้งซ่านรำคาญมันก็สงบเย็นสบายอยู่ได้อันความสุขในโลกนี้นะเราจะไปหาเอาที่อื่นมันไม่พบหรอกคนส่วนหลายนั่นเข้าใจว่ามีเงินมีทองมากมากมีบ้านอยู่สวยงามมีรถลาขี่สบายอย่างนี้นะถือว่ามีความสุขแต่แล้วความจริงไม่เป็นอย่างนั้นขึ้นชื่อว่ามีแล้วนั่นมีสิ่งใดก็เป็นทุกข์กับสิ่งนั้นมีรถก็เป็นทุกข์กับรถรถมันต้องกินน้ำมันไม่มีเงินซื้อน้ำมันรถก็วิ่งไปไม่ได้อะไรอะไรมันต้องได้ปรุงได้แต่งได้รักษาเมื่อมีอะไรมา
มีเงินมีทองมาก็ต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็สูญหายอย่างนี้แหละมีรูปมีกายนี่มาก็ต้องได้เลี้ยงมันด้วยปัจจัย4ต้องหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันทุกวันทุกวันวันละ2คาบ3คาบนู่นกลัวมันจะอยู่ได้สำหรับคฤหัสถ์ต้องหาผ้านุ่งผ้าห่มมาห่มมานุ่งกันต้องสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้มันได้อาศัยกันฝนกันลมกันแดดกันสัตว์ร้ายต่างๆต้องเตรียมหยกยาประจำบ้านไว้ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงเล็กน้อยก็ไม่ต้องไปหาหมอต้องกินยาที่มีอยู่ประจำบ้านนั้นแก้ขัดแก้จนไปถ้าเป็นหนักเข้าก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนี่เมื่อมีร่างกายอันนี้มามันก็ต้องได้ประคบประงมต้องได้ดูแลกันอยู่อย่างนี้แหละกลัวว่ามันจะอยู่มาได้อย่างนี้นะถ้าขาดการดูแลอุปถัมภ์บำรุงแล้วนี่รูปกายอันนี้อยู่ไม่ได้เลยมีแต่เหี่ยวแห้งแตกดับทำลายไปเท่านั้นเอง อย่าว่าแต่จะมีแต่ทรัพย์ภายนอกจะเป็นทุกข์กับทรัพย์ภายนอกเลยมีทรัพย์ภายในคืออัตภาพร่างกายนี่ก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เดือดร้อนกันทุกข์นั่นก็เป็นขั้นเป็นตอนไปคนมีบุญวาสนาที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่ชาติก่อนบุญหนหลังมาอำนวยผลให้เกิดในตระกูลสูงบ้างพ่อแม่ปู่ย่าตายายสะสมสมบัติอะไรต่ออะไรไว้ให้แล้วผู้เช่นนั้นค่อยชั่วหน่อยถ้าผู้ใดบุญน้อยตั้งแต่ชาติก่อนโน้นทำบุญให้ทานแต่น้อยเมื่อเกิดมาชาตินี้บุญนั้นมันก็มาแต่งอัตภาพร่างกายให้ไม่ค่อยสมบูรณ์ตลอดถึงสิ่งแวดล้อมได้แก่ปัจจัย4นั่นแหละก็ไม่สมบูรณ์อดอยากยากเงินทองก็ไม่มีมากบ้านเรือนที่อยู่อาศัยก็จะสร้างใหญ่โตแข็งแรงก็ไม่ได้เงินไม่พอต้องสร้างเอาแต่พอกำลังเงินมีพอได้อยู่ได้อาศัยผ้านุ่งผ้าห่มเครื่องประดับประดาต่างๆมื้อนี้ถ้าจะซื้อเอาของราคาแพงๆของสวยงามประณีตบรรจงเงินทองก็ไม่มากซื้อไม่ได้ก็ต้องซื้อหาเอาของที่พอดีกับกับเงินเอาหาของที่ราคาพอดีกับเงินที่มีอยู่มานุ่งห่มใช้สอยอย่างนี้แหละความเป็นอยู่ของมนุษย์เรามันสูงมันต่ำมันเจริญมันเสื่อมลงแตกต่างกันเพราะอะไรล่ะเพราะบุญกรรมที่ทำมาแต่ชาติก่อนนั้นไม่เท่าเทียมกันบางคนก็ขนขวายทำบุญทำทานมากประพฤติสุจริตด้วยกายวาจาใจใช้กายวาจานี่กระทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นสิ่งใดที่จะเป็นโทษเป็นบาปเป็นกรรมแล้วไม่ทำผู้เช่นนั้นน่ะบุญกุศลมันก็ส่งผลให้มาเกิดในตระกูลสูงอย่างว่านั่นแหละร่ำรวยเงินทองเข้าของไม่อดไม่อยาก
มีอัตภาพร่างกายก็สวยงามรูปร่างผิวพรรณก็ประณีตละเอียดอ่อนคนมีบุญเป็นอย่างนั้นผู้ฉะนั้นก็ได้ความทุกข์น้อยไม่ทุกข์มากไอ้ผู้บุญน้อยนี่สิมันมีทุกข์มากอะไรก็ขาดตกบกพร่องไม่เพียงพอตลอดถึงสติปัญญาอันใดก็ไม่แหลมคมการศึกษาเราเรียนสมองทึบจดจำอะไรก็ไม่ได้มูนี่พอเหตุว่าตั้งแต่ชาติก่อนนู้นก็ไม่สนใจในการศึกษาเราเรียนวิชาความรู้สนใจก็นิดๆหน่อยๆไม่เอาจริงเอาจังพอเกิดมาชาตินี้ก็เลยกลายเป็นคนสมองทึบเนี่ยพูดถึงเรื่องกรรมอันนี้นะกรรมนี่มโนกรรมสำคัญนะใจมันชอบอย่างไรมันทำไปอย่างไรกรรมมันก็แต่งให้อย่างนั้นดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้คนเราเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมไม่ทรงสอนให้เชื่อมงคลตื่นข่าวเชื่อมงคลตื่นข่าวหมอดูหมอเดานั่นแหละเที่ยวไปตามบ้านไปทักทายบ้านนี้เข็ดบ้านนี้ขวางบ้านนี้มีสิ่งที่มีเสดียดจันไรถ้าหากว่าไม่จัดการชำระต่างๆแล้วจะเดือดร้อนกันจะอยู่ไม่เป็นสุขพอมีหมอดูเข้ามาทักทายอย่างนี้ก็กลัวกันไปทั้งบ้านเลยทำยังไงพวกเราอ่ะนี่หมอเขามาทักแล้วบ้านเรือนของเรานี่มันมีเสนียดจันไรอ่ะแล้วเราก็ทำพิธีไม่เป็นก็ต้องจ้างหมอคนนั้นแหละมาทำพิธีชำระมาทำพิธีขจัดเสนียดจันไรต่างๆที่หมอว่านั่นน่ะออกไปไอ้อย่างนี้นี่ในพระพุทธศาสนาไม่มีเพราะฉะนั้นอย่าพากันไปหลงเชื่อนั่นมันตำราพราหมณ์มันศาสนาพราหมณ์ต่างหากพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่า ยาดิสั่งละพะเตพีสั่งตาดิสั่งละพะเตพลังกัลยาณกาลีกัลยานังปาปการีจะปาปกังแปลว่าผู้ใดหว่านพืชเช่นใดก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นฉันใดผู้ทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วพระพุทธเจ้ายังได้ตรัสเป็นภาษิตไว้อย่างนี้เพื่อให้ชาวพุทธทั้งหลายเอาไปคิดไปตรองกันไม่ให้ไปเชื่อปรัมปราอันที่ไม่มีเหตุผลไปเชื่อในสิ่งที่ตนไม่ได้สร้างมันขึ้นมาแล้วธรรมดาหมอดูเขาว่าวันนั้นเดือนนั้นมันจะมีเคราะห์แล้วจะถึงซึ่งความวิบัติหรือจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งมีอำนาจลึกลับมาทำให้เจ็บให้ป่วยมาทำให้เสียทรัพย์เสียสินอะไรทำนองนั้นพอเขามาทำนายนั่นก็กลัวกันแล้วกลัวจะเจ็บจะป่วยกลัวจะเสียทรัพย์เสียสินไปก็ต้องหาหนทางกำจัดเสนียดจันไรเหล่านั้นอย่างว่ามานั่นเนี่ยทีนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นอย่างนั้นนี่พระองค์ตรัสรู้แจ้งว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน
ผู้ใดทำกรรมอันใดย่อมได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเป็นไปมันจะเจริญขึ้นหรือจะเสื่อมลงมันขึ้นอยู่แก่การกระทำของคนเราทั้งนั้นแหละทีนี้การกระทำนี่นะมันก็มีความหมายขอให้พากันเข้าใจเช่นความชั่วบางอย่างนี่ที่บุคคลทำในชาตินี้นะแล้วมันไม่ได้ให้ผลในชาตินี้ก็มีมันติดตามไปให้ผลในชาติหน้านู้นแต่กรรมชั่วบางอย่างบุคคลทำในชาตินี้มันก็ให้ผลชาตินี้อย่างเช่นบุคคลไปลักไปขโมยเอาสมบัติผู้อื่นมาเป็นของตนไปจี้ไปปล้นเอาของเขามาเจ้าหน้าที่จับตามจับได้ฟ้องร้องศาลตัดสินให้ติดคุกติดตารางไปนี่ความชั่วบางอย่างมันก็ให้ผลในปัจจุบันนี้ก็มีมันเป็นงั้นมันเกี่ยวแก่การกระทำทั้งนั้นเลยเมื่อคนทำดีมันก็มีคนยกย่องสรรเสริญให้เกียรติให้ยศเหมือนอย่างที่ผู้เรียนวิชาครูมาอย่างนี้นะเมื่อเรียนแล้วสอบได้วิชาครูนั้นสมบูรณ์ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ปกครองก็มองเห็นว่าคนนี้เป็นคนดีขยันเรียนเอาใจใส่ในวิชาความรู้สามารถที่จะสอนผู้อื่นได้เขาก็แต่งตั้งให้เป็นครูบาอาจารย์สั่งสอนสาธารณสิทธิ์ต่อไปนี่ผลแห่งการทำดีก็ได้เงินได้ทองมาใช้มาจ่ายไม่ได้ทำงานกรรมผลทนแดดอาบเหงื่อต่างน้ำแต่อย่างใดนั่งอยู่ในร่มเงาอย่างนี้แหละซึ่งแตกต่างจากคนที่ไม่มีวิชาความรู้เกียจคร้านในการศึกษาเล่าเรียนแต่ยังหนุ่มยังน้อยไม่เอาไหนการเรียนภาคบังคับอย่างนี้นี่ก็ไม่เอาไหนหาแต่หนทางหลีกเลี่ยงในการศึกษาเราเรียนเมื่ออายุครบเกณฑ์ที่จะต้องออกแล้วได้หรือไม่ได้ครูเขาก็จำหน่ายออกไปมันรกโรงเรียนเขาเลยไม่มีความรู้อะไรติดตัวไปนั่นแหละก็ชีวิตของผู้นั้นก็ถึงซึ่งความเสื่อมเหมือนพระจันทร์ข้างแรมแต่บางคนพอใจในการเรียนจริงๆตั้งอกตั้งใจเรียนท่องบนจดจำขยันหมั่นเพียรโดยมาพิจารณาเห็นว่าคนเกิดมาในโลกนี้ถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีวิชาความรู้แล้วก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์ทำมาหาเรี่ยงคีบก็ไม่ทันเขามีแต่คนอื่นเขาเหยียดย้ำดูหมิ่นไม่ดีเลยคนมีความรู้ความฉลาดสามารถทำความเจริญให้แก่ตนเองและผู้อื่นได้เท่านั้นแหละที่จะได้รับยกย่องจากสังคมของมนุษย์ในปัจจุบันนี้หรือว่าในการไหนๆก็ตามเลยผู้ใดคิดเห็นได้อย่างนี้แล้วมันก็ขยันหมั่นเพียรศึกษาเราเรียนวิชาความรู้ต่างๆทั้งทางโลกและทางธรรมให้เจริญงอกงามขึ้นในจิตใจของตนก็อย่างที่เคยพูดมาแล้วแต่ตอนหัวค่ำนู่นเนี่ยความรู้ทางโลกเหมือนกับตาข้างซ้ายความรู้ในทางธรรมเหมือนกับตาข้างขวาเมื่อเรามีตาสองข้างอย่างนี้แล้วมันก็มองเห็นอะไรชัดเจนดีฉันใดเมื่อมีความรู้ทางโลกให้มากพอสมควรแล้วมันก็เป็นหนทางได้ประกอบทำมาหาเรี่ยงคีบโดยสะดวกสบายอย่างว่ามานั่นแหละถ้า
ทำคุณงามความดีเรื่อยไปมันก็จะเลื่อนขั้นจากครูไปเป็นศึกษานิเทศบ่ผู้อำนวยการการศึกษาเราเรียนขึ้นไปแล้วทำความดีไปดีไม่ดีก็ไปสมัครเป็นผู้แทนราษฎรได้เมื่อเกษียณอายุราชการแล้วก็ได้เป็นผู้แทนราษฎรได้ช่วยเหลือราษฎรในถิ่นที่ตนอยู่อาศัยให้ได้รับความสุขความเจริญเท่าที่ควรนี่พูดถึงความรู้ในทางโลกนี่อันมันจะเจริญไปได้อย่างนี้มันก็ต้องมีความรู้ในทางธรรมประกอบด้วยความรู้ในทางธรรมนั่นนะที่ท่านเรียกว่ากุศลกรรมบท10นี่มันต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจไว้เพื่อไปลงมือปฏิบัติตามเช่นกายกรรม3วจีกรรม4มโนกรรม3นี่ท่านเรียกว่ากุศลกรรมบท10ถ้าทำดีนะถ้าทำชั่วท่านก็เรียกว่าอกุศลกรรมบท10ประการกายกรรม3นั่นฆ่าสัตว์หนึ่งรักช่อหนึ่งประพฤติผิดในกามหนึ่งเอาเติมดื่มสุรายาเมาของเสพติดให้โทษเข้าใส่อีกด้วยวจีกรรม4นั่นพูดเท็จหนึ่งพูดส่อเสียดยุยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันหนึ่งพูดคำหยาบคายด่าแช่งด่าพ่อด่าแม่ด่าโคตรด่าวงกันหนึ่งแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเลวไหลหาประโยชน์ไม่ได้หนึ่งนี่เรียกว่าวจีกรรม4อันเป็นฝ่ายอกุศลมโนกรรม3โลภอยากได้ของเขาหนึ่งพยาบาทปองร้ายเขาหนึ่งเห็นผิดจากครองธรรมหนึ่งผู้ใดประพฤติทุจริตด้วยกายวาจาใจอย่างนี้ท่านเรียกว่าอกุศลกรรมบทหมายถึงว่าการกระทำของผู้นั้นมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าท่านจึงตั้งชื่อให้ว่าอกุศลกรรมบทหรือจะแปลให้ง่ายๆกว่านั้นอีกก็แปลว่าการกระทำของบุคคลผู้ไม่ฉลาดอันนี้จะได้ความชัดดีคนไม่มีปัญญาคนไม่ฉลาดนี่มักจะทำไปในสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความเสื่อมของชีวิตนั่นแหละเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างการฆ่าสัตว์อย่างนี้มันเป็นการแสดงถึงน้ำใจของบุคคลเป็นคนใจดำอมหิตขาดเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันอยู่ในโลกสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานนี่แหละที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะเมื่อเรามองดูชีวิตเขากับเราเทียบกันแล้วมันก็ไม่แปลกกันเท่าไรนักคือมีความเป็นอยู่ปรารถนาความสุขเหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมาเบียดเบียนเหมือนกันต้องการอยากจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปเหมือนกันหมดอย่างนี้นะเมื่อผู้ใดพิจารณาได้อย่างนี้แล้วมันก็ไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นหาทางหลีกเลี่ยงหาทางหลีกเลี่ยงแหละโดยเฉพาะผู้ที่มีการมีงานทำมีเงินเดือนใช้สอยมันก็หาทางหลีกเลี่ยงจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้สำหรับผู้มีปัญญาผู้ไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องอย่างนี้นะมันก็ต้องหาซื้อหาเอาโดยทางสุจริตไม่ไปทำลายล้างผลาญชีวิตของสัตว์อื่น
นี่เรื่องของคนมีปัญญามันก็เป็นอย่างนั้นคนไม่มีปัญญาแล้วก็ไม่มีวิชาความรู้อะไรหาเงินหาทองก็ไม่ได้มากพอที่จะมาใช้จ่ายเงินทองนั้นซื้อหาอะไรต่ออะไรมาบริโภคได้เต็มอัตราที่นี้มันก็ต้องได้ไปเที่ยวฆ่าเนื้อเบื่อปลาอะไรต่ออะไรมาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียดีไม่ดีหาโดยทางสุจริตไม่ได้ก็หาเอาทางสุจริตต้องไปจี้ไปปล้นไปลักเอาของคนอื่นเขามาเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวนี่นะการกระทำทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษทั้งนั้นเลยแล้วการไปทำชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นหมู่นี้การดื่มเหล้าเมาสุราอะไรหมู่นี้มันเป็นความประพฤติทางกายเป็นบาปเป็นอกุศลจำเอาไว้ผู้ใดก็ดีพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปทำอย่างนั้นทำถ้าเมื่อเว้นกรรมชั่วต่างๆทางกายดังกล่าวมานี้ได้แล้วเราทำอะไรก็ดีทั้งนั้นเลยเมื่อเว้นกรรมชั่วเหล่านี้แล้วนะนั่นเนี่ยทำอะไรไปก็มีแต่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นทั้งนั้นเลยส่วนวจีกรรมสี่นั่นถ้าเว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็มาหัดพูดคำจริงบะนี่อย่าไปหัดพูดโกหกหลอกลวงคนอื่นให้เขาเสียทรัพย์เสียสินหัดพูดแต่คำจริงจนติดนิสัยแล้วก็หัดระมัดระวังคำพูดคำจาบางคนน่ะชอบพูดส่อเสียดยุโยงให้คนอื่นแตกร้าวสามัคคีกันเมื่อเกลียดชังคนไหนแล้วอย่างนี้น่ะก็ไปยุให้เขาแตกสามัคคีกันเมื่อเกลียดชังคนเหล่าใดแล้วเป็นนำไปปั้นเอาเรื่องของคนนั้นมาส่อคนนี้ว่าคนนั้นนะว่าให้คุณคนนั้นคิดจะเบียดเบียนคุณอย่างนั้นอย่างนี้เอาผู้นี้ก็หูเบานึกว่าเป็นความจริงโกรธแล้วหาทางแก้แค้นที่แท้เจ้าตัวไม่ได้รู้อะไรเลยคนนั้นนะอย่างนี้ท่านเรียกว่าพูดส่อเสียดคนดีทั้งหลายเขาไม่พูดกันใครจะทำดีทำชั่วอย่างไรก็เรื่องของใครของมันแม้เราจะเกลียดชังคนนั้นอยู่ก็อย่าไปหาอุบายคิดส่อเสียดพูดส่อเสียดให้เขาทะเลาะวิวาทแตกสามัคคีกันมันเป็นกรรมเป็นเวรก็ให้รังเกียจแต่เฉพาะบุคคลเท่านั้นอย่าไปลามปามไปถึงคนอื่นอย่าไปหัดพูดคำหยาบพูดแต่คำอ่อนหวานพูดแตกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่น อันนี้ท่านเรียกว่าพูดดีทางวาจาเมื่อพูดดีแล้วมันก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนอย่างโบราณท่านกล่าวเป็นคำโครงไว้ว่าถึงพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตถ้าพูดชั่วตัวก็ตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจานี่คำโครงท่านกล่าวไว้มันก็ถูกต้องแหละเมื่อเราพูดดีพูดมีเหตุมีผลพูดชักชวนคนให้ประสานสามัคคีกันไม่ให้ทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้ก็ได้รับยกย่องจากสังคมแหละคนทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีกับวาจาคำพูดของผู้นั้นเพราะมันเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากมันนำมาซึ่งความสมัครสมานสามัคคีกันมันเป็นคำพูดที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้
ไม่ตอแหลไม่เป็นคำพูดพลิกแพงไปจากเคลื่อนคาดจากความเป็นจริงเหตุฉะนั้นนักปราชญ์ท่านจึงแต่งเป็นคำโครงไว้อย่างนี้แหละพูดดีก็เป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตนั่นแหละคำพูดดีเหมือนอย่างคำพูดของพระพุทธเจ้านั่นพระองค์พูดตั้งแต่ล่วงแล้วมาได้ 2,500 กว่าปีพระวาจาของพระองค์ก็ยังก้องกังวานอยู่ในหูของคนคนก็ยังเอามากล่าวสรรเสริญเยินยอยนถึงทุกวันนี้แหละอย่างเราสวดอิติปิโสภควาอะไรหมู่นี้นะก็เรียกว่าเรากล่าวสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงธรรมไพเราะในเบื้องต้นได้แก่ศีลไพเราะในท่ามกลางได้แก่สมาธิไพเราะในตอนปลายได้แก่ปัญญาเนี่ยพระวาจาของพระองค์ที่แสดงออกมาล้วนแต่ชักชวนให้คนละความชั่วทำความดีแล้วก็อบรมจิตของตนให้มีปัญญาให้เกิดความรู้ถูกเห็นถูกเห็นชอบตามทํานองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าการฝึกฝนจิตใจให้เข้าร่องเข้ารอยเมื่อไม่โลภอยากได้ของผู้อื่นเป็นของตนแล้วมันก็ถือสันตุถีตามมีตามได้ตนแสวงหาเข้าของเงินทองได้มาเท่าไหร่ก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นก็มีความสุขสบายใจดีไม่ต้องไปยื้อแย่งเอาของผู้อื่นมาเป็นของตนอันนั้นเป็นกรรมเป็นเวรเมื่อเจ้าของเขารู้เข้าเขาก็ผูกพยาบาทเขาก็หาทางแก้แค้นหาความสุขสบายไม่ได้เลยบุคคลตัวมีน้อยก็ยินดีบริโภคใช้สอยตามน้อยตนมีมากก็ใช้สอยตามมากเช่นนี้ล่ะมันแสนสบายไม่มีใครเขาว่าอะไรเลยอย่างนี้แหละคนไม่โลภนะมันเป็นเหตุให้ได้รับความเยือกเย็นสบายใจคนเป็นผู้สำรวมจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลให้ตั้งมั่นอยู่ในเมตตาธรรมมันก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความโกรธความพยาบาทคนเราถ้ามีเมตตาแล้วนั้นใจสบายใจเย็นเพราะเราต้องการปรารถนาจะให้บุคคลอื่นและสัตว์อื่นเป็นสุขทั่วหน้ากันภายในจิตใจไม่คิดจะให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนชิบหายแต่อย่างใดแม้ว่าจะไม่มีความพอใจกับบุคคลบางคนก็ตามเราก็ไม่คิดที่จะให้เขาชิบหายวายวอดกระงับอารมณ์อันที่ความไม่พอใจนั้นเสียเช่นนี้ก็แสนสบายเลยคนเรานะนั่นแหละความแสนสบายยิ่งกว่านั้นคือทำความเห็นให้ถูกต้องอันคนเรานี่ถ้าไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็มักจะมีความเห็นผิดเป็นชอบไปเพราะความเห็นบางคนบางพวกบางเหล่าคือคนนอกจากผู้นับถือพระพุทธศาสนาเนี่ยคนนับถือลัทธิอื่นศาสนาอื่นนี่มันอาจมีความคิดเห็นผิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าไปจะเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปโลกหน้าไม่มีอย่างนี้นะนรกสวรรค์พระนิพพานไม่มีข้อปฏิบัติอันเป็นเครื่องดำเนินไปสู่สวรรค์พระนิพพานก็ไม่มีความคิดความเห็นอย่างนี้ในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่าเป็นความเห็นผิดเป็นชอบเห็นไม่ถูกต้องไม่เป็นทางพ้นทุกข์เห็นอย่างนี้มีแต่เดินไปสู่เหวแห่งความทุกข์ทั้งนั้นเลยชีวิตนั้นเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าเมื่อมันเห็นว่าทำบุญไม่ได้บุญทำบาปไม่ได้บาปแล้ว
อยากทำชั่วอะไรมันก็ทำไปเลยเพราะทำชั่วไปแล้วไม่มีผลตอบสนองให้เป็นทุกข์มันเห็นอย่างนั้นคนเราเหตุนั้นน่ะมันถึงได้ทำชั่วได้บางคนเห็นผิดลึกเข้าไปกว่านั้นเห็นลงไปจนว่ามารดาบิดาพวกนี้ไม่มีคุณต่อบุตรธิดาเลยมารดาบิดาชอบสนุกกันแล้วก็สมสู่อยู่ด้วยกันแล้วก็ได้บุตรออกมาได้บุตรธิดาออกมาเท่านั้นเองนะไม่ใช่ว่ามีความหมายอะไรเท่าไหร่นักความเห็นของคนบางคนบางพวกเป็นอย่างนั้นเมื่อมันเห็นอย่างนั้นแล้วมันก็เห็นไปว่ามารดาบิดาไม่ได้มีคุณต่อบุตรธิดาเลยทีนี้เมื่อมารดาบิดาเลี้ยงใหญ่โตมาแล้วก็ไม่เหลียวแลแล้วทอดทิ้งมารดาบิดาไปเสียอย่างนี้นี่มันความคิดเห็นอย่างนี้นะมันไม่สมเหตุสมผลเลยถ้าบุคคลผู้ที่เคารพต่อเหตุผลแล้วนับว่าผิดถนัดเอาจริงๆทำไมจึงว่ามารดาบิดาไม่มีคุณต่อบุตรธิดาถ้าสมมุติว่ามารดาใจดำนะมีอยู่ในโลกอันนี้ทุกวันนี้ก็มีแต่อดีตมานึงก็มีเมื่อสมสู่อยู่ด้วยกันมีท้องขึ้นมาแล้วไม่อยากเลี้ยงลูกเอาก็ไปหาหมอตำแยเขาทำแท้งซะหมายความว่าฆ่าลูกอยู่ในท้องให้ตายซะอย่างนี้แหละเอาหนุ่มสาวบางคู่ไม่ทันได้แต่งงานกันไปหลงได้เสียกันไปซะจนตั้งท้องขึ้นมาอย่างนี้นะไม่ปรารถนาอยากจะได้ลูกอับอายขายหน้าเขาก็ไปหาหมอเอาเงินไปจ้างหมอให้เขาทำแท้งให้เขาฆ่าลูกในท้องให้ตายซะอันหมดนี้นะมันเป็นความเห็นผิดทั้งนั้นเลยไม่พิจารณาดูตนของตนไม่ทบทวนดูเลยไอ้ตนนะเป็นเหตุกับตนนี่แหละเหตุที่ลูกมันจะได้มาเกิดด้วยก็ตนนี่แหละชอบสนุกสนานแล้วเวลาเขามาเกิดด้วยแล้ววันนี้อ้าวขี้เกียจเลี้ยงคนใจดำเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคนบางคนเลยไม่ได้เกิดมาเห็นฟ้าทำถูกมารดาฆ่าตายอยู่แต่ในท้องนู้นนั่นเรียกว่ามารดาใจดำใจบาปทีนี้ที่เราได้เกิดมาเป็นคนขึ้นมานี่อาศัยมารดาบิดานี่มีพรหมวิหารธรรมต่อลูกเหลือล้นพ้นประมาณรักลูกก็รู้ว่าลูกมาเกิดในท้องแล้วอย่างนี้ทนุถนอมคันไม่ให้เป็นอันตรายไม่ให้กระทบกระเทือนอย่างแรงกินเผ็ดก็ไม่ได้กินร้อนมากก็ไม่ได้กลัวมันจะไปทำลายลูกอยู่ในท้องมารดาผู้มีเมตตาต่อบุตรธิดาเป็นอย่างนั้นนะประคับประคองจนครบถ้วน9เดือน10เดือนแล้วก็คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วก็รักลูกเอ็นดูลูกทนุถนอมเลี้ยงดูแม้จะยากลำบากเท่าไหร่ไม่ได้หลับได้นอนก็อดทนลูกบางคนเลี้ยงยากร้องให้ไม่หยุดไม่ยั้งกลางคืนมาแม่ก็จนนอนไม่หลับแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่โกรธลูกอดทนเอาสำออยอดเอาอยู่อย่างนั้นแหละลองคิดดูทำไมจะว่าพ่อแม่ไม่มีคุณล่ะบัดนี้ถ้าพ่อแม่เป็นคนใจดำล่ะอ้าวทำให้ลูกตายเสียแต่ยังอ้อนยังออกนู่นก็ทำได้นะก็ตายไปเลยแหละถ้าพ่อแม่ใจดำนะเป็นอย่างนั้นแต่การที่พ่อแม่ได้เลี้ยงดูปูเสือมาจนใหญ่กล้าหน้าบานมาพะนี่แสดงว่าพ่อแม่มีคุณธรรมมีเมตตาปรารถนาที่จะให้ลูกของตนนั้นเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาเหมือนอย่างคนอื่นๆเขา
เมื่อเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาแล้วก็ยังไม่แล้วเอาต้องหาเงินหาทองพาลูกไปฝากกับครูให้ศึกษาเล่าเรียนภาษาของชาติในขั้นต้นนี้นะแล้วก็เรียนวิชาอาชีพประกอบด้วยจบภาคบังคับแล้วก็ขึ้นสู่ขั้นมัธยมขั้นอุดมเรื่อยไปแล้วแต่มารดาบิดาจะพึ่งช่วยเหลือลูกของตนได้เท่าไรก็ทำไปโน่นน่ะมารดาบิดามีคุณต่อลูกดูสิลูกจะได้มีวิชาความรู้จะได้ทำราชการงานเมืองก็ดีหรือจะได้เป็นพ่อค้านายห้างหรือจะเป็นเจ้าของเกษตรกรรมเจ้าของฟาร์มทำนาทำสวนอะไรต่างๆหมู่นั้นมันก็ไปจากมารดาบิดานี่เองส่งเสริมให้ลูกได้ศึกษาเราเรียนวิชาอาชีพสูงขึ้นไปโดยลำดับและจะว่ามารดาบิดาไม่มีคุณยังไงล่ะอันนี้โดยเหตุผลแล้วเป็นอย่างนี้แหละในพระพุทธศาสนานี่ท่านทำอะไรพูดอะไรหรือว่าคิดเห็นอย่างไรนั้นต้องมีเหตุมีผลนับแต่พระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นต้นมาดังนั้นพระองค์เจ้าแสดงธรรมนั้นย่อมประกอบไปด้วยเหตุด้วยผลทั้งนั้นเลยสิ่งใดไม่มีเหตุไม่มีผลแล้วพระองค์ไม่ได้นำมาแสดงให้คนทั้งหลายฟังเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากการกระทำอย่าว่าแต่สิ่งที่มีจิตวิญญาณเท่านี้เลยพูดถึงการกระทำนี่นะแม้แต่ต้นไม้ใบหญ้าอย่างนี้นะมันก็ยังขวนขวายดูดเอาอาหารนะไปเลี้ยงลำต้นของมันนะให้เจริญงอกงามขึ้นไปจนผลีดอกออกผลให้คนได้รับประทานหรือว่าจนเป็นร่มเงาให้คนได้อาศัยเนี่ยการกระทำของต้นไม้อันนั้นนะแต่มันไม่จิตไม่มีจิตวิญญาณครองแต่มันมีชีวิตต้นไม้นี่นะคือมันสามารถขนขวายหาอาหารรอเลี้ยงลำต้นของมันให้เจริญเติบโตขึ้นไปได้อันนี้พืชเหล่านี้เรียกว่ามีชีวิตแต่ไม่มีจิตวิญญาณอาศัยแต่สำหรับคนก็ดีสัตว์เดรัจฉานก็ดีมีทั้งชีวิตมีทั้งดวงจิตมาผสมกันอยู่นี่นะมีชีวิตก็หมายความว่ารู้จักขวนขวายหาปัจจัยทั้งสี่มีอาหารเป็นต้นดังกล่าวมานั่นแหละมาเลี้ยงตัวเองได้รู้จักคิดอ่านหาวิชาความรู้ใส่ตัวอย่างนี้เรียกว่ารู้จักคิดอ่านหาทำความเจริญให้แก่ตัวเองได้เนี่ยชีวิตของมนุษย์นี่ชีวิตของสัตว์มันก็หาความเจริญใส่ตัวของมันตามฐานะของสัตว์เดรัจฉานนั่นแหละสัตว์เดรัจฉานมันไม่มีปัญญาเหมือนมนุษย์มันก็หาความเจริญใส่ตัวของมันเองเท่าที่มันจะทำได้แต่มนุษย์เรานี่แหละถ้าฝึกฝนอบรมไปดำเนินตามทำนองครองธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตนี้ย่อมเจริญรุ่งเรืองได้จริงๆเลยทีเดียวอันบุคคลนี่ส่วนมากนะมักจะใจร้อนทำอะไรลงไปแล้วอยากให้มันได้ผลไวๆถ้ามันไม่ได้ผลไวๆทันใจแล้วลมถอยไม่ทำซ้ำอันนี้พูดเช่นนี้ก็เรียกว่าไม่เข้าใจในเหตุผลไม่เข้าใจในเหตุผลแห่งชีวิตของตนและธรรมชาติอย่างอื่นลองดูไอ้ปลูกต้นไม้ลงในดินอย่างนี้นะพอปลูกลงไปแล้วจะบังคับให้มันเจริญไวทันทีเลยจะให้ผลิดอกออกผลทันทีเลยนี่มันจะได้ที่ไหนล่ะนั่นเนี่ย
ปลูกลงไปแล้วมันก็ต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำรักษาศัตรูพืชต่างๆไม่มารบกวนมันต้นไม้นั้นมันจึงงอกงามเจริญผลิดอกออกผลให้เจ้าของได้ตามการตามเวลาถึงมันเจริญขึ้นยังไงถ้าไม่ถึงการเวลามันก็ไม่ผลิดอกออกผลลองคิดดูธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าซึ่งไม่มีจิตวิญญาณครองมันก็อาศัยการเวลาเหมือนกันนี่กว่ามันจะผลิดอกออกผลได้อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละคนเราการทำความดีอะไรลงไปแล้วอย่างนี้นี่จะให้มันให้ผลทันทีทันใดเลยจึงจะเชื่อจึงจะทำตามอย่างนี้มันปราศจากเหตุผลความเห็นอย่างนั้นนะถ้าความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่ว่ามานั่นเนี่ยเหมือนอย่างวิชาปลูกต้นไม้นั่นแหละต้องอาศัยเวลาอันนี้เหมือนกันการทำความดีในชาตินี้มันจะต้องติดตามให้ไปให้ผลในชาติต่อไปบุคคลทำความดีมาแต่ชาติก่อนหนหลังโน้นความดีคือบุญกุศลนั่นแหละมันติดสอยห้อยตามมานำจิตวิญญาณนี้ให้ได้เกิดมาเป็นคนมีอวัยวะร่างกายครบถ้วนบริบูรณ์อย่างนี้แหละมันถ่ายทอดกันไปเป็นทอดๆไปอย่างนี้นะบุญกรรมบาปกรรมนี่บาปก็เหมือนกันเนี่ยบาปที่บุคคลทำมาแต่ชาติก่อนนู่นมันก็ติดสอยห้อยตามมาให้ผลต่ออัตภาพร่างกายจิตใจในปัจจุบันชาตินี้เหมือนอย่างคนบางคนนะเจ็บไข้ได้ป่วยลงแล้วรักษายังไงก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายอย่างนี้นะนั่นเรียกว่าผลแห่งบาปกรรมที่ผู้นั้นทำมาแต่ชาติก่อนมันตามมาสนองเอาวันนี้บุคคลทำกรรมชั่วในชาตินี้นะมันยังไม่ให้ผลเช่นคนบางคนฆ่าคนมาแล้วหลายคนนะแล้วยังเดินลอยนวลอยู่ได้สบายไม่ได้ติดคุกติดตารางก็มีทำมาหากินได้เหมือนกับคนทั่วไปนะไม่ได้รับความทุกข์ทนทรมานอะไรก็มีอย่างนี้นะเพราะอะไรเล่ามันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบุญที่เขาทำมาแต่ชาติก่อนนั้นมันยังรักษาชีวิตเขาอยู่มันยังป้องกันชีวิตเขาไว้ไม่ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนวันนี้ไปอยู่ไปผลของบุญกุศลนั้นมันหมดอายุลงคราวนี้บาปที่บุคคลกระทำนั้นมันก็ให้ผลสืบต่อได้เลยบาปกรรมบางอย่างมันก็ไปให้ผลเอาเวลาตายลงไปอ่ะพอจิตวิญญาณออกจากร่างนี้แล้วบาปที่บุคคลทำนั้นมันก็มาฉุดคล้าเอาจิตวิญญาณของผู้นั้นไปเอาไปสร้างรูปสัตว์นรกขึ้นมาเมื่อสร้างรูปกายขึ้นมาเป็นสัตว์นรกขึ้นมาแล้วก็จับโยนลงในนรกนั่นไอ้ไปน้ำร้อนลวกไฟเผาอยู่ในรกร้องโกนคางอยู่นู่นนั่นแหละบาปกรรมมันไปแต่งให้เป็นรูปร่างของเปรตน่าเกลียดน่ากลัวอดอยากลำบากหมู่นี้เนี่ยเรื่องบาปกรรมมันถ่ายทอดกันเป็นทอดๆไปอย่างนี้นะให้พึ่งพากันเข้าใจให้มันถูกต้องเมื่อผู้ใดเข้าใจถูกต้องอย่างนี้นะมันก็เว้นจากการทำบาปเลยกลัวมันจะตามให้ผลไปในชาติหน้าต่อไปตนจะได้รับความทุกข์ยากลำบากและกลัวมันจะให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันนี้ด้วยเพราะบาปบางอย่างให้ผลเป็นทุกข์ในปัจจุบันดังกล่าวมานั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนี่แหละคนผู้มีสติปัญญาได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็รู้จักทำความเจริญให้แก่ตัวเองเหมือนอย่างไอ้พืชต่างๆที่งอกงามเจริญอยู่ในพื้นแผ่นดินนั่นเนี่ยนั่นแหละมันก็ยังรู้จักดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นของมันให้เจริญงอกงามไปได้
คนเรานั้นยังมีชีวิตจิตใจมีความนึกคิดดีกว่าธรรมชาติต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะทำตนให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปได้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดได้สดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าดังกล่าวมานี้แล้วให้พึ่งพากันน้อมเข้าไปคิดไปพิจารณาอยู่ในใจให้รู้ให้เห็นด้วยตนเองขึ้นมาแล้วสรุปสุดท้ายเมื่อเกิดความรู้ความเห็นว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วดังกล่าวมานี่นะเมื่อศึกษารู้ว่าสิ่งนี้มันชั่วแล้วก็พยายามละเว้นไม่ทำไม่พูดไม่คิดไปในทางชั่วนั้นเมื่อพิจารณาเห็นว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้คิดอย่างนี้มันดีตามกุศลกรรมบท10ที่อธิบายฟังมานั้นก็พยายามฝึกขัดกายวาจาใจของตนทำพูดคิดให้ดีให้เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นยิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างนี้แหละจึงชื่อว่าสมกับว่าเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจบุญกุศลหนหลังตกแต่งให้แล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาอันประเสริฐนี้แล้วได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนานี้แล้วลงมือประพฤติปฏิบัติตามดังแนะนำพร่ำสอนมานี่ผู้ใดปฏิบัติตามได้แล้วผู้นั้นก็จะมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปดังแสดงมา